รู้ไหมว่าโปรดิวเซอร์พี่นี่ก็จบมนุษยศาสตร์เหมือนกันคือสมัครเรียนอะสมัครมนุษยศาสตร์แต่พอจบอะศาสตร์มนุษย์ใต้โต๊ะทำงานอาร์ตล่ะอาร์ตนี่ก็ผ่านงานออฟฟิศมาชอบทำที่ออฟฟิศไหมชอบมุมไหนในออฟฟิศที่เราชอบชอบบนโต๊ะเฮ้ยหรืออยากกวาดเดี๋ยวจะทำอะไรกวาดปุ๊บเราโน้ตบุ๊กเราตั้งทำงานอ๋ออย่างโบล่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะลองบนเครื่องซีล็อกสักทีบางทีเด็กฝึกงานก็โดนสั่งให้ไปที่หลอกงานด้วยก็ทำมันตรงนั้นไปเลยโต๊ะคว่ำคว่ำหรือไงเริ่มจากไหนก่อนเอ้ยใจเย็นเว้ยเพราะเขาหลอกเราชงเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำงานออฟฟิศวันนี้มีไหมคนนี้พิเศษหน่อยเคยทำทั้งสองแบบเฮ้ยทำทั้งสองแบบคือทำทั้งในออฟฟิศทั้งนอกออฟฟิศหลายสถานที่โอ้ยมึงไม่คึกจังแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กค่ะเอ๊ะทำไมเขาวงเล็บว่าซิมล่ะจริงๆก็คือชื่อกิ๊กแต่ว่าเพื่อนตั้งให้ฉายาชื่อว่าซิมทำไมล่ะเราก็ไม่หมวยนะเหมือนเลยไม่เหมือนหรอต้องไปดูตอนแบบเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยดูได้หรอไปได้หรอก็ไปจริงแล้วไอ้หลังๆนี่กลับมาแล้วเหมือนกันนะเรียนจบอะไรทำงานด้านไหนจ๊ะจบม.บูรพาค่ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกบรรณาธิการตอนนี้ทำธุรกิจของตัวเองค่ะเป็นธุรกิจออนไลน์ร้านลูกโป่งชื่อบอลลูนแอนด์ไอซ์ขายลูกโป่งใช้ยางแบบไหนที่เหนียวเหนียวหน่อยมันจะแบบไม่แตกบางขนาด 0.03 ได้ไหมบางทีแบบบางๆนะยางบางมันมีอะค่ะบอลลูนแบบผิวไม่เรียบไอ้เด็กฝึกงานหนังมันเยอะเลยผมเลยมันมีหลายไลน์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 มีนะออนไลน์มีมีเรื่องแสงไหมลูกมีหรอแล้วมีแบบหวานไหมลูกมีมึงจะเรียนลูกโป่งไอ้มนุษยศาสตร์เอกบูรณาคืออะไรนะบรรณาธิการบรรณาธิการมันคือทำอะไรลูกเหมือนตรวจแก้หนังสืออะค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนังสือเหมือนเวลาพี่แบบเปิดหนังสือมาแล้วจะมีเขียนว่าบทบรรณาธิการอันทำหน้าที่นั้นรู้ไหมว่าโปรดิวเซอร์พี่นี่ก็จบมนุษยศาสตร์เหมือนกันคือสมัครเรียนอะสมัครมนุษยศาสตร์แต่พอจบอะศาสตร์มนุษย์ปีแรกเรียนนิเทศไงไม่รอดก็เลยย้ายมามนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะได้ความเป็นสัตว์ป่าอยู่เยอะต้องสัตว์ป่าชอบล่าก่อนหน้านี้เคยฝึกงานมาบ้างไหมเคยค่ะที่อเดย์ค่ะว่าที่อเดย์นี่เขาให้ความสำคัญกับเด็กฝึกงานมากๆได้อะไรเยอะมากจากการไปฝึกงานเนี่ยผลงานจริงๆก็คือให้กิ๊กเขียนคอลัมน์เองด้วยเป็นคอลัมน์จริงๆแล้วคือมีชื่อเราเป็นคนเขียนเลยแล้วไปทำทุกขั้นตอนเลยไปเขียนอะไรครับบทสัมภาษณ์คณะเชิดสิงโตโอ้นี่ถนัดเลยพี่อาร์ตเนี่ยเคยเชิดสิงโตมาแล้วงานแต่งพี่เองเชิดไปเชิดมาจะไปแดกเพื่อเจ้าสาวที่บอกว่าเคยทำงานประจำก่อนหน้านี้ทำงานอะไรเคยเป็นเซลล์ขายรถ BM มาก่อนโอ้โหอย่างคุณอาร์ตคุณโบนี่ชอบดูรถเวลาอาร์ตซื้อรถนี้ต้องดูอะไรบ้างผมก็ดูหลายอย่างนะผมชอบดูยางก่อนปีผลิตไงปีผลิตหลายอย่างแล้วเคยเจอยางแบบยุ่ยไหมเคยยังไม่ออกวิ่งยุ่ยเลยเวลาเครื่องยนต์เวลารถมันไปเสียอยู่ในที่มืดเนี่ยนะมีอะไรที่พอจะใช้ส่องไหมแต่คาซิโอแล้วเวลาเครื่องเสียที่เราต้องเปิดกระโปรงก่อนถูกไหมมีคนเปิดให้อยู่แล้วช่างเปิดให้แล้วว้ามาหลังจากที่จบงานแรกที่ทำเลยไม่ตรงสายก็คือเริ่มทำเป็นเหมือนมีจัดซื้อแล้วก็ย้ายมาทำเซลล์เพื่อนชวนจัดซื้อมาหลายครั้งไม่ใช่เหรออันนี้ซื้อแล้วจัดอาร์ตจัดหาหรือจัดซื้อผมจัดซื้อบอกว่าทำเซลแล้วเงินดีจริงไหมจริงติดยอดสูงสุดที่เคยทำได้เคยได้เท่าไหร่เอาเป็นคันก็ได้เนาะเคยคันสูงสุดเท่าไหร่ยอดทีละคำถามลงไปหมดแล้วมีเงาไงคันอาทิตย์เดียวกูก็ทำคัน11เคยโอ้โหตกคันละ2ล้านนี่ก็3ครับ20กว่าล้านอย่างโบเดือนนึงสูงสุดเคยได้กี่คันสมัยฮอตๆก็ได้ไม่ต้อง10กว่าเออเลยเฮ้ยกูเลยธุรกิจส่วนตัวบอลลูนแอนด์ไอทำไมถึงต้องเป็นร้านลูกโป่งคือเริ่มจากแบบจัดวันเกิดตัวเองอยากสั่งลูกโป่งแล้วเขามาส่งแล้วก็รู้สึกว่าทำไมแพงจังน่าจะกำไรเยอะอะไรเงี้ยนะอันนี้ดีมากเพราะว่าอย่างโบตอนเด็กๆนี่ก็ชอบเล่นลูกโป่งมากผมเห็นในห้องน้ำประจำเวลาพักใส่น้ำโอ้ได้ลูกเบลอเลยคนเนี้ยมันไม่แตกเลยถ้าปล่อยใส่หัวมันลงไปไม่คิดเปล่ามันเหนียวจริงมันเหนียวจริงหมายถึงลูกโป่งอะบอลลูนแอนด์ไอลองไปอุดหนุนกันได้เป็นคนชอบพูดจนต้องเปิดช่อง YouTube ของตัวเองเลยเหรอชอบพูดชอบเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีเจด้วยอ้าวน้องเขาอยากเป็นดีเจอ่ะอาร์ตมีอะไรอยากจะแนะนำน้องไหมก็ต้องฟังพี่อ้อยความเป็นพี่อ้อยอยู่กับพี่ครับ
เกรงใจเกรงใจว่างๆนี่รับงานถ่ายแบบด้วยเหรอเดี๋ยวลองเป็นแบบให้พี่อาร์ตถ่ายรูปหน่อยเอาท่าอะไรดีชอบท่าอะไรอ่ะพี่อาร์ตพิงกำแพงลูกกลัวพิงกำแพงว่ะพิงกำแพงนี่หันหน้าหรือหันหลังเอาล่ะคำถามสุดท้ายที่แฟนๆอยากรู้ที่สุดคุณอาร์ตคุณคิดครับคุณคิดมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะลองถามเรื่องอุบัติเหตุดูเคยตกใจไหมครับลูกโป่งแตกโอ้ถ้าถามคำนี้นะลูกโป่งแตกแล้วตกใจไหมนะถามเนี่ยฝึกงานได้เลยคนนี้นี่ใจบอกเลยใจตกไปที่ตะตุ่มต้องหักเดี๋ยวลูกโป่งแตกบางเรื่องก็มีพูดเล่นมีไหมแบบจังหวะเราเติมลมลูกโป่งแล้วแบบเรื่องปกติลูกโป่งกับการแตกเป็นเรื่องปกติแตกที่ร้านเราเองบางทีก็ระหว่างส่งแตกระหว่างส่งเลยเหรอไปกูไปแล้วกูไปดีกว่ากูไม่อยู่แล้วอยู่นะอยู่ในคุกพร้อมกันไม่มีแหลมๆทิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะทิ่มที่ไหนครับทิ่มที่ลูกโป่งเวลาทิ่มปุ๊บระเบิดปั้งร้องไงฮะโอ้ยปั้ม2-3ทีได้ไหมฮะโอเคเอาไปกองแผ่นขึ้นบนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา Subscribe ที่ช่อง A-Time Online Channel จ้าสุดยอด